พาไปดูเหตุระทึกที่จังหวัดเลยครับเมื่อพี่ชายคนหนึ่งเกิดอาการคลุ้มคลั่งจับทั้งน้องสาวตัวเองและน้องเขยเป็นตัวประกันนะครับจับเข้าไปในป่าอ้อยและอ้างว่าตัวเองเนี่ยถูกตามฆ่าครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นแล้วก็ภาพจังหวะนี้คือเมื่อน้องสาวของเขาโผล่เข้ากอดแม่นะครับหลุดออกมาได้จากพี่ชายเรียบร้อยครับหลังจากได้รับการช่วยเหลือนะครับเพราะว่าพี่ชายเนี่ยเกิดอาการหลอนยาคิดว่าตัวเองเนี่ยมีคนตามมาฆ่าก็เลยจับทั้งน้องสาวและน้องเขยจับไปเป็นตัวประกันแล้วก็หนีพาเข้าไปในป่าอ้อยนะครับพาไปตั้งแต่วันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับน้องเขยอะหลุดออกมาได้ก็เลยมาบอกแม่ว่าก็พาน้องอยู่นั่นแล้วก็มีมีดด้วยก็ไม่ให้น้องร้องเขาคนเขาไปตามในไล่ในป่าอ้อยก็ไม่ให้น้องร้องน้องได้ยินแต่ว่าน้องร้องไม่ได้เพราะพี่ก๊อฟถือมีดออกมาไว้อย่างนี้เขามีจิ๊บว่าน้องบอกว่าน้องบอกว่าคือพี่ก๊อฟขู่ว่าไม่ให้เสียงดังห้ามแต่ถือมีดออกมาไว้อย่างนี้น้องก็กลัวค่ะน้องก็กลัวน้องก็ไม่ร้องแต่ว่าเห็นแสงไฟกลัวเนี่ยน้องบอกกลัวมากเลยนะครับและน้องบอกว่าพี่ชายเนี่ยถือมีดขู่อยู่ตลอดเวลาไม่ให้หนีด้วยนะครับค่ะจนกระทั่งช่วงเช้าเพราะว่าพาเข้าไปกลางดึกครับช่วงเช้าพี่ชายเดินมาที่วัดห่างจากบ้านไปประมาณสัก1กิโลเมตรเธอบอกเธอจำได้อาศัยช่วงนี้แหละครับตอนที่พี่ชายเผลอเนี่ยวิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่ตอนวิ่งขนาดนั้นก็โดนมีดบาดตามแขนขาประมาณ 2-3 แผลด้วยกันนะครับตกอกตกใจเลยทีเดียวครับหลังจากวิ่งหนีออกมาได้ก็เลยไปแจ้งตำรวจที่สภ.ภูกระดึงนำกำลังเข้าไปควบคุมตัวพี่ชายของเขาครับนายพงศักดิ์อายุ31ปีที่ก่อเหตุเนี่ยครับตำรวจควบคุมตัวแล้วก็นำไปสอบปากคำไปตรวจสอบหาสารเสพติดที่สภ.ภูกระดึงก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ